คือโจทย์รายการมันจะประมาณว่าให้พูดถึงสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปในสังคมไทยแล้วมันมีอะไรให้มันพูดถึงบ้างวะมาแล้วพวกขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อพยาคติสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วคงประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นแล้วมันจะทำออกมาประมาณไหนวะพวกประมาณเชิงสารคดีป่ะควรจะทำออกมาเป็นแบบไหนอะจริงๆมันก็ไม่ควรเป็นสารคดีป่ะวะเพราะว่าคนบ้านเราพอได้ยินคำว่าสารคดีปุ๊บไม่อยากดูแล้วใครไม่งั้นมาดูกลัวง่วงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะทำให้มันเป็นยังไงวะจะทำให้มันเป็นเหมือนเป็นบันทึกในสักอย่างที่มันสามารถพูดถึงสิ่งที่เรากำลังจะบอกที่ไปที่มาของสิ่งนั้นแล้วก็บอกว่าทำไมมันกำลังถึงจะหายไปแล้วมันจะมีอะไรมาแทนที่มันน่าจะออกลูกประมาณไหม